คดีมันมียันใหม่ที่อยากจะนำเสนอเหลือเกินนี่คือยันยุงครับเป็นยุงตัวเป็นๆเลยยุงตัวเมียยุงตัวเมียกำลังจะดูดอะไรบางอย่างเขาบอกว่ามันน่าจะดูดซับดูดผู้ชายดูดอะไรอย่างนี้ต้นไงให้กล้องดูไว้แต่จริงๆเนี่ยเขาใช้กับผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมเขายึดกันเหรอยันยุงอ่ะเขากำลังจะบอกว่านี่คือยันรูปแบบใหม่ที่สามารถเรียกซับเรียกคนที่ต้องการเข้ามาได้เดี๋ยวแล้วยุงมันดูดอะไรอยู่แต่ยุงมันดูดเลือดไงแต่ยุงมันชีวิตสั้นนี่ใช่เหรอมิ้งหอยอ่ะขอโทษขนาดเลยเหรออาจารย์เสือโหยเนี่ยเราตะปบทมิ้งหอยครับผมพอเจอทมิ้งหอยเนี่ยเสือโหยเสร็จเหมือนกันโอ้โหอยากจะโชว์รอยสักสักนิดนึงโอ้ถึงว่าหันไปดูอีกทีนึงน้องต้อไม่ใส่สูตรแล้วอ่ะมันอยู่ในร่มผ้าเนาะไม่มีใครเห็นแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับคดีมันมียันใหม่ที่อยากจะนำเสนอเหลือเกินนี่คือยันยุงครับเป็นยุงตัวเป็นๆเลยยุงตัวเมียยุงตัวเมียกำลังจะดูดอะไรบางอย่างที่เขาบอกว่ามันน่าจะดูดซับดูดผู้ชายดูดอะไรอย่างนี้ต้นไงให้กล้องดูไว้แต่จริงๆเนี่ยเขาใช้กับผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมเขายึดกันเหรอยันยุงอ่ะเขากำลังจะบอกว่านี่คือยันรูปแบบใหม่ที่สามารถเรียกซับเรียกคนที่ต้องการเข้ามาได้เดี๋ยวแล้วยุงมันดูดอะไรอยู่แต่ยุงมันดูดเลือดไงแต่ยุงมันชีวิตสั้นไม่ใช่เหรอให้ยุงมาเจอกับไม้ตียุงอ้าวอ้าวมีอีกอันนึงยุงก็จะตายครับเจอไม้ตียุงแล้วก็ยาฉีดยุงด้วยอ๋อเหมือนต้องมีตัวแก้ป่ะต้องมีเหมือนตัวถอนใครสักยุงมาเจอคนสักไม้ตียุงกลบทับเข้าไปมันก็มาสู้กันมันฮิตมาจากไหนอ่ะรอบนี้อาจารย์สักให้ลายอ่อนนะกล้องมองไม่ค่อยเห็นคุณพระเห็นแล้วตกใจในลายสักนี้ท่านได้แต่ใดมาได้จากอาจารย์คนนี้ครับเขาบอกว่าอยู่สำนักในอยู่แถวหนองจอกเพราะว่าการสักยุงแบบนี้มันจะสามารถเรียกทรัพย์มาได้แต่เขาบอกว่าปกติจะสักผู้หญิงนะ อยากจะได้เสียรวยๆอยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะเรียกทรัพย์เข้ามาหาก็เรียกได้เพราะอาจารย์บอกว่านี่มันคือยันแต่อย่าเพิ่งดราม่าไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะนี่คือยันของฤาษีครับถามว่าสมัยนั้นปู่หรือตาสอนใครไปบ้างอาจารย์ครับยันที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันยันอะไรครับเนี่ยอาจารย์ฮะยุงตัวเมียฮึยุงมันร้ายกว่าเสือมันร้ายกว่ายังไงล่ะอาจารย์ขนาดสมิงหอยอ่ะขอโทษขนาดเลยเหรออาจารย์เสือโหยเนี่ยเราตะปบทมิ้งหอยครับผมพอเจอทมิ้งหอยเนี่ยเสือโหยเสร็จเหมือนกันโอ้โหเจอแต่ละทีโลกทั้งใบแหลกแตกเป็นจุง เคยโดนกัดนะโอ้โหที่มีฟันนะแต่กัดเจ็บอาจารย์มีร้านหมดร้านสิฮะ มีร้านก็หมดร้านสิอาจารย์ลมดีด้วยอ่ะอุ้ยอาจารย์ก็เขาบอกว่านั่งนั่งเสกนะแต่นี่มันยังไม่ได้สักลงไปบนเนื้อหนังของคนจริงๆมันยังอยู่ในการทดลองอยู่เหมือนกับว่าลูกค้าอยากจะได้ของอะไรบางอย่างอยากจะได้สินค้าเนี่ยมันก็ต้องมีตัวอย่างให้เห็นอ๋อมันเป็นแบบภาพตัวอย่างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนะแล้วทำไมภาพมันรอยสักมันออกมาจากโทษขออภัยนะฮะเป้าอ่ะเพราะมันสักตรงยุงดูดตรงนั้นนะครับของลับของลับยุงดูดนะยุงดูดของลับแล้วจะเรียกทรัพย์เรียกผู้ชายอย่างเงี้ยเหรออืมนั่นน่ะสิเออไม่รู้มีใครสักหรือยังเออเราก็ต้องไปถามอาจารย์ครับตกลงแล้วเนี่ยอาจารย์มันสักแล้วมันช่วยได้จริงๆใช่มั้ยหรือว่ารอยสักนี้มันไปมีที่ไปที่มายังไงอาจารย์คนที่สักชื่อว่าอาจารย์เสริมวุฒิเกริกไกรวันอายุ67แล้วนะสำนักแกเนี่ยชื่อว่าสำนักราคะพระเวทอยู่แถวหนองจอกอยู่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วดูตัวอาจารย์ไม่ได้สักยุงนะอาจารย์ไม่ได้สักยุงอาจารย์บอกว่ามันมีรูปแบบแตกต่างกันยันมีเยอะมีอยู่ยงคงกระพันค้าขายเสน่หาซึ่งยันยุงอาจารย์บอกว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของยันเสน่หาหลายคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมโป๊เปื่อยมีตรงนั้นตรงนี้อาจารย์บอกมันเป็นแค่ส่วนประกอบยันมันจะมีความขลังอยู่ไหนคุณผู้ชมดูอักขระอาจารย์บอกนี่แหละอักขระเนี่ยส่วนสำคัญจะแสดงให้เห็นว่าสรรพคุณคือต้องการอะไรอย่างเช่นยารูปยุงนี้ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าคือเวลายุงกัดอ่ะมันเสียวๆมันถ้าถูกกัดแล้วจะติดใจติดใจเหรอไม่อ่ะมันคันมันคันอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะนี่แหละแล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อมันถ้าแบบมีครอบครัวไม่อยากให้ครอบครัวแตกแล้วก็สักได้แต่ว่าเวลาจะสักตรงนั้นตรงนี้ตรงจุดสำคัญน่ะต้องคุยกันก่อนนะต้องเปิดดวงดูก่อนว่าแต่ละคนเหมาะกับยันแบบไหนจริงๆเนี่ยมันอยู่ในตับทะเลทั้งหมดแหละก็คือรูปแบบแล้วแต่ว่าคุณเข้าใจแบบไหน
รูปภาพมันคือส่วนประกอบแต่ว่าความสำคัญมันคือนะยันพวกนี้ที่มันบังคับที่มันผูกจิตพันใจให้หลงไหลให้รักใคร่ให้ยินดีคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เห็นรูปถ้าคุณจะซื้อรถถ้ารถไม่สวยคุณจะซื้อไหมมันก็หลักการเดียวกันนั้นเขาบอกหน้านี้หน้าอะไรหน้าฝนยุงชุมแล้วยุงเนี่ยเวลามันกัดเนี่ยเป็นไงเจ็บไหมคันไหมแล้วมันคันแล้วเป็นไงเสียวๆมันใช่ไหมคือมันมีความหมายมันในตัวเดี๋ยวผัวเดินไปเดินมามันก็ต้องตบยุงมั่งจับยุงมั่งครอบครัวแตกร้าวไหมไม่แตกความสำคัญก็คือไม่ต้องการให้ครอบครัวแตกร้าวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครแค่เจอยุงก็ตายแล้วแค่ยุงแค่เจอยุงก็ตายแล้วก็ตายแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่อยากไม่ชอบยุงกลัวครับจิ้งจกไหมฮะมีก็จิ้งจกเผือกสำหรับการสยบมหาบุรุษถ้าจะสยบจิ้งจกคือต้องไปสักสเปรย์ตะไคร้หอมมาฉีดไล่จิ้งจกอีกหรือเปล่าบางคนเขาบอกคนกลัวจิ้งจกหน้าตาดีแต่อาจารย์บอกว่ายันจิ้งจกเผือกอาจารย์ก็มีเหมือนกันก็เป็นจิ้งจกแล้วก็ล้อมโลกด้วยอักขระเป็นการสยบมหาบุรุษทั่วโลกโอ้โหแล้วคือไปกันใหญ่เลยแต่ต้องย้ำแบบนี้นะต้องไม่ดราม่านะเพราะอาจารย์แกก็ย้ำว่าคือไม่เกี่ยวกับทางพุทธเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยเป็นเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องอักขระที่ท่านได้ไปร่ำเรียนมาแล้วสักเนี่ยบางคนก็จะสักแถวบริเวณใกล้กับอวัยวะเพศทั้งตัวของจิ้งจกเผือกแล้วก็ไอ้ยุงดูดไอ้นะอะไรนะของสงวนยุงดูดของลับแต่ไม่จำเป็นจะต้องสักลงที่ผิวก็ได้หรือจะให้เอาพวกกางเกงนงกางเกงในมาแล้วให้อาจารย์แกเขียนยันก็ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องสักเป็นสีติดตัวจะพกยันก็ได้อาจารย์บอกได้ทั้งนั้นอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะโน้ตไว้เลยนะคุณผู้ชมความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะเป็นความเชื่อใช่ไหมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยอ่ะขณะเดียวกันความเชื่อส่วนบุคคลที่คนเขาพูดถึงกันเยอะเรื่องของจอมขมังเวทต้องคนนี้เนนแอร์เราก็อยากรู้เหมือนกันในมุมของเนนแอร์เนี่ยแกจะมองเรื่องยันพญาจิ้งจกเผือกเนี่ยกับเรื่องของยุงดูดของสงวนเนี่ยแกจะว่ายังไงมันมีจริงไหมเคยร่ำเรียนมาหรือเปล่าอ้าวลองฟังเนนแอร์ดูเรื่องยันนี่ครับนะฮะอุปโลกขึ้นมาก็ได้ครับคนเขามาเขียนยันได้ยันนั้นยันนี้อะไรครับฮะอุปโลกการแรงเองขึ้นมาที่เฉยเป็นยันครับผมก็เรียนยันมาเยอะครับแต่ว่าเชื่อนะฮะอุปโลกขึ้นมานะครับเป็นคำว่าเลขยันพัฒนาเนี่ยเชื่อนะฮะอยู่ที่ความขังอยู่ที่ความเชื่อนะครับอย่าเลอะเทอะนะครับเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อนะฮะคนเราเชื่ออย่างมีสติดีกว่าครับคำว่าเลขยันนี้มีเกี่ยวกับหน้ามีอยู่ที่การใช้อยู่ที่การเสกนะฮะเป็นทางเมตตามหาเสน่ห์คนสักตุ๊กตาให้เฉยยังดังได้เลยครับนะฮะอยู่ที่ความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่ออย่างมีสติถ้าเอาหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาก็คือฟังแล้วก็คิดแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ใช้สติในการตัดสินก่อนแล้วจะบอกว่าคือถ้าเป็นผู้หญิงอยากจะให้ผู้ชายหลงรักเนี่ยก็ทำตัวให้ดีมีหน้าที่การงานดีๆแต่งตัวให้สวยหน้าตาให้ดีเดี๋ยวก็มีคนมารักเองใช่ไหมนิสัยดีๆเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองกลัวว่าเราจะไปสักยุงปุ๊บผู้ชายเห็นปุ๊บตบเลยนึกว่าโดนยุงกัดไม่เอาไม้มาช็อตเออไม่ต้องไปหาผู้ที่ไหนทำตัวให้ดีเดี๋ยวผู้มาเองใช่ไหม